่วยและขาดแคลนจังหวัดสงขลาได้เห็นความสำคัญของการพ.ศ. 2562ภายใต้โครงการขยายผลโครงการตามพระราชดำริเรื่องการดูแลคนไข้ในชาติในพระราชาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครที่ดูแลแล้วณวันที่26 27มีนาคมและวันที่วันแห่งระบาดกลางวันนี้เป็นรุ่นที่3นะครับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาก็สุดไปนำเสนอและกรรมการดูแลคนไข้ในพระราชาเพราะงานนี้เป็นงานสำคัญแล้วก็ผมโพสิชันของจังหวัดไว้ว่าเป็นเมืองแห่งความสุขการที่เป็นเมืองความสุขนั้นสบายทุกคนนะครับแล้วก็จะเป็นบรรยากาศก็คือเป็นเส้นทางที่ไปตอบโจทย์เยอะนะมันเรียงมาก็เลยจริงๆแล้วไอ้เรื่องดูแลคนเป็นลูกของอะไรอ่ะลูกของใช่ไหมนี่คือเคสตัวอย่างซึ่งผมสงขลาไม่ค่อยพูดเรื่องการผลิตทางการเกษตรคนลำบากของสงขลามาก็ในลักษณะที่ถูกมีการพัฒนาเมืองที่ลักษณะภูมิรัฐศาสตร์ลำบากผมให้ว่าเอาคนลำบากนะไม่เอาคนเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ของได้ดีกว่ามีคนลำบากเพื่อนคนไข้ก็จะอยู่ที่มีพระเมตตามาเนี่ยประชาชนของเราแล้วเราในห้องนี้น่าจะปิดให้เหมือนกันแต่ว่าทั้งหมดก็เป็นคนไข้เป็นชาวบ้านของเราทั้งนั้นแหละเรื่องปิดของโลกท่านจะ